สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจหมอปลาช่วยด้วยได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าคน3ประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิต 1. คนที่ช่วยเราในยามที่ลำบาก 2. คนที่เดินจากเรายามลำบาก 3. คนที่ทำให้เราตกสถานการณ์ลำบากในวันที่เราแย่มิตรแท้จะปรากฏตัวตอนลำบากเรามีใครตอนสบายอย่าคิดไปหลงคนอื่นให้ขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องดีๆบางครั้งสอนให้เราไม่ได้แต่เรื่องร้ายๆบางครั้งอาจสอนเราได้เสมอมีความสุขกับวันหยุดเกือบยาวนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนแท้คนหนึ่งมีค่ากว่าญาติหมื่นคนหมอปลาได้กล่าวไว้ภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวโซเชียลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะหนาวแล้วค่ะเทวดากับนางฟ้าของฉันจริงค่ะหมอปลาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะคะจริงที่สุดค่ะหมอปลาขอบคุณมากค่ะที่ได้ให้ข้อคิดดีๆ FC หมอปลาคุณน้ำฟ้าค่ะติดตามตลอดนะคะน่ารักมากค่ะขอบคุณหมอปลาหมอน้ำฟ้าที่ให้ข้อคิดดีๆให้เป็นเหมือนยายในตอนนี้เลยค่ะตอนยายลำบากหาเพื่อนก็ไม่มีหนีหน้ากันหมดเลยค่ะหมอปลากับน้องน้ำฟ้าน่ารักมากเลยจ้าความดีต้องมอบให้ถูกคนนะคะคุณน้ำฟ้าคุณสองคนเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ช่วยคนตกยากโดยไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆเลยปิดทองหลังพระทองแท้ไม่แพ้ไฟทองแท้มีค่าเสมอค่ะจะเอาทองแท้ไปปิดโรงผีผุๆเสียดายค่าของทองค่ะปล่อยมือนะคะที่แล้วมาคิดว่าทำทานควรพอได้แล้วค่ะกับคนที่ไม่ให้เกียรติคุณค่ะคู่นี้น้องน้ำฟ้ากับหมอปลาน่ารักมากค่ะเคารพหมอปลาและคุณน้ำฟ้านะคะจาก FC ต่างประเทศค่ะลุงพลกับป้าแตนเริ่มเปลี่ยนไปในทุกๆเรื่องไม่อยากติดตามข่าวของลุงพลกับป้าแล้วค่ะเหนื่อยค่ะคุณน้ำฟ้าไปกกอกหาลุงกับป้าแต่กลับไม่อยู่บ้านทั้งที่คุยกันแล้วคุณน้ำฟ้านั่งร้องไห้เข้าใจที่สุดเลยพลแตนทำดีเนาะ FE ต่างประเทศขอหยุดสงสารพลกับแตนอีกต่อไปค่ะเบื่อค่ะเราตกข่าวค่ะหมายถึงหมอปลากับคุณน้ำฟ้านัดกับลุงกับป้าว่าจะไปหาแล้วป้ากับลุงไม่อยู่ตามนัดใช่ไหมคะใช่ค่ะบางครั้งสามัญสำนึกและความกตัญญูควรมีในใจเสมอการพร่ำขอโทษบ่อยๆนานไปจะเป็นการแสดงการรับผิดชอบยิ่งคนมีพระคุณควรตระหนักระลึกไว้ก่อนเป็นอันดับแรกสักวันหากไม่เหลือใครเลยวันนั้นเราจะเสียดายเวลาและโอกาสดีๆคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตเวลาเปลี่ยนจิตใจคนก็เปลี่ยนรูปนี้หวานจังค่ะคุณน้ำฟ้ากับหมอปลาขอบคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้าสำหรับข้อความดีๆน่ารักทั้งคู่ค่ะทุกถ้อยคำที่หมอปลาพูดกินใจเสมอคือบทเรียนราคาแพงสำหรับทุกคนนะคะ3บุคคลนี้ลืมไม่ได้จริงๆค่ะมายามลำบากใครเนาะไปจากตอนลำบากใครสถานการณ์แย่ๆใครเอาให้น้องแปลกแต่จริงฮ่าๆนี่ล่ะธาตุแท้เขาพอได้ดีแล้วก็ลืมคนมีบุญคุณดีใจกับหมอปลาที่รู้นิสัยของเขาแล้ว
อย่ามาสนใจเขาเลยจ้ารักทั้งสองคนเลยนะจ๊ะเป็นพ่อตัวอย่างแม่ตัวอย่างที่ดีจ้ามอบให้ป้ากับลุงเอาไว้เตือนตัวเองนะคะหากเนรคุณก็ไม่สมควรได้รับความรู้สึกดีๆจากเราค่ะสู้ๆค่ะปล่อยมือดีกว่าหางเริ่มงอกแล้วระวังเขาเอาฝาบ้านเอาที่นอนเอาห้องน้ำคืนนะคะอย่าลืมตีนค่ะใครก็ได้อธิบายให้เราเข้าใจหน่อยเราอ่านหนังสือสอบเราปิดโซเชียลเราไม่ทันข่าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ชอบหมอปลากับคุณน้ำฟ้าค่ะทำดีต่อไปนะคะลายเริ่มออกเราถอยสักพักแล้วค่ะดูคนต้องดูยาวไปสงสารคุณน้ำฟ้ากับหมอปลาจริงๆค่ะรักหมอปลาและคุณน้ำฟ้าค่ะให้กำลังใจนะคะรักสองคนนี้มากมายค่ะมีแต่ความจริงใจและตรงไปตรงมาเจออธิษฐานให้ชีวิตของหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเจริญรุ่งเรืองมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องจดจำค่ะจำแต่สิ่งดีๆที่เราทำนะคะเห็นด้วยค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอปลากับคุณน้ำฟ้าสำหรับข้อคิดดีๆน่ารักทั้งคู่เลยค่ะชอบค่ะน่ารักมากค่ะจริงที่สุดค่ะถูกต้องที่สุดค่ะหมอปลาพี่น้ำฟ้าน่ารักค่ะจริงอย่างที่หมอปลาบอกนะคะรักน้ำฟ้าน่ารักมากค่ะถูกต้องค่ะถูกค่ะหวังว่าบางคนคงจะคิดได้นะคะใครคะอยากรู้จังเปล่าค่ะหมายถึงคนที่เคยผ่านสถานการณ์อย่างนี้หวังว่าเขาจะคิดได้นะคะช่างแฉะนะคะถ้าคิดไม่ได้ขอให้มันเจอทางตันค่ะบางคนก็ยังคิดไม่ได้นะคะเราเริ่มถอยค่ะผิดหวังแหงถูกต้องค่ะหมอปลาเยี่ยมเลยนะคะใช่เลยค่ะเอาไปเลยนะคะล้านไลค์รักคุณน้ำฟ้ากับหมอปลานะคะน่ารักจริงๆค่ะใช่ค่ะคุณน้ำฟ้าคนสวยจ้าแถวแรกช่อช้างหายไปขอบคุณหมอปลาและครอบครัวรักครอบครัวนี้ค่ะจริงที่สุดค่ะน่ารักมากครับจริงที่สุดค่ะรักและคิดถึงหมอปลาและทีมงานทุกคนนะคะพี่ฟ้าปล่อยพวกเขาไปเถอะค่ะเรื่องจริงค่ะที่เกิดขึ้นแล้วกับตัวเองมาแล้วขอบคุณหมอปลาค่ะกับข้อคิดที่ดีๆค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคนหมอปลาพูดถูกนะคะขอแชร์ต่อนะคะถูกต้องแล้วค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะหมอปลาเป็นคนใจดีชอบเล่นตลกสนุกเฮฮาตลอดถ้าใครแสดงอาการไม่ให้เกียรติให้เกียรติแกเวลาแกหยอกบ้างคนคนนั้นใช้ไม่ได้เลยใช่ค่ะหมอปลาถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่เลยค่ะหมอปลาพูดถูกชอบในความจริงใจของหมอปลาและคุณน้ำฟ้าค่ะเรารักหมอปลาคุณน้ำฟ้านะคะรักมากตรงที่เป็นคนตรงไร้มารยาทรักษาน้ำใจเราอยากให้คุณน้ำฟ้าเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กซักเล่มเล่าเรื่องตอนเจอหมอปลาตอนรักกันในการใช้ชีวิตร่วมกันจนถึงวันนี้น่าสนใจจะรอนะคะรักครอบครัวหมอปลากับพี่น้ำฟ้ามากนะคะจะยืนเคียงข้างตลอดไปค่ะสู้ๆค่ะนี่คือเตือนสติตาพลหรือครับเลิกคบเถอะครับใครเตือนแกไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้จริงค่ะหมอปลาน้องน้ำฟ้าคนเขาลืมคุณคนจะไม่เจริญไม่แล้วสักวันเขาจะไม่เหลือความรักจากใครเลยนอกจากเขาจะรักแต่ตัวเขาเองหมอปลาน้องน้ำฟ้าคะรักใครขอให้รักน้อยๆและรักได้นานๆนะคะอย่ารักมากจนหมดใจเผื่อไว้ให้ความผิดหวังบ้างถ้าเจ็บก็จะได้เจ็บน้อยๆนะคะรักหมอปลาน้องน้ำฟ้ามากนะคะวันนี้น้ำตาไหล
เพราะสงสารน้องน้ำฟ้ามากค่ะและซึ้งในน้ำใจน้องน้ำฟ้ามากขนาดน้องน้ำฟ้าเจอปัญหาขนาดนั้นน้องน้ำฟ้ายังบอกว่าแค่นอนโถแม่นางฟ้าเดินดินตัวน้อยช่างน้ำใจประเสริฐเหลือเกินขนาดนัดกันไว้ว่าอย่าไปไหนนะยังทำแบบนี้ได้อีกเห็นใจน้องน้ำฟ้าหมอปลามากทำดีได้ดีขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ